มาไหมไอ้นะพุทธพุทธวะเลยมาไหมนัดก็ยินดีต้อนรับมาที่ไทยช่วงนี้ก็คงมีเงินมีสถานะมากขึ้นที่ที่เราบริการมีเงินมีอยู่มีซึ่งผลงานก็คือการดีแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยทำแล้วต้องมีความปลอดภัยในการทำด้วยลงกระมดเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นก็เป็นบทลงกระมดเรียนอ่านเลยคนแก่ที่เรียนได้ละคนพิเศษลงกระมดเรียนไอ้มาอ่านว่าจะมีรถมีรถเยอะแยะเลยต้องในส่วนของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงแรงงานจะดูแลในเรื่องของการให้สิทธิ์ให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะในส่วนของเคสนี้จากการตรวจสอบพบว่าลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะนายจ้างก็คือบริษัทภูเก็ตบิ้วซึ่งขึ้นทะเบียนนายจ้างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายน2545ค่ะลูกจ้างทุกรายทั้ง11รายที่ประสบเหตุนายจ้างก็ยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างนะครับซึ่งในเรื่องนี้มีกฎหมายมีบทบัญญัติกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามอยู่นะครับคือพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2553นะครับ